หลังจากที่ปิดตัวไปที่สวนสัตว์ดุสิตเขาดินนะครับ ตอนนี้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสวนสัตว์เขาดินเนี่ยก็กระจายไปตามสวนสัตว์ต่างๆกอนเพราะว่าต้องรอสาหรับสวนสัตว์แห่งใหม่นะครับที่พื้นที่แห่งใหม่ตรงบริเวณปทุมธานีพื้นที่จะกว้างขวางกว่าเดิมถึง3เท่าทีเดียวนะครับเพื่อที่ให้สัตว์นั้นได้อยู่ตามสภาพที่ธรรมชาติเหมือนจริงมากที่สุดแล้วเวลาเราไปเที่ยวยก็จะมีความสุขว่า,าได้ขับรถไปหรือว่ามีรถนําเที่ยวภายในสวนสัตว์ตบรรยากาศก็จะเป็นไปอย่างโดยเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแต่ว่าระหว่างที่รอนะครับที่จะสวนสัตว์แห่งใหม่นั้นจะสร้างแล้ว ไปอยู่ตามสนสัตว์ต่างๆกันก่อนนะครับอย่างเช่นแมวน้ำครับแมวน้ำชื่อว่าเจ้าติ๊กเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นแมวน้ำจากแอฟ,ฟริกาใต้จากสัวสตว์ดุสิตตอนนี้ไปอยู่บ้านหลังใหม่กันเรียบร้อย<ฆ>นั่นคือที่สวนสัตว์จังหวัดขอนแก่นครับโดยเจ้าหน้าที่ลำเลียงแมวน้ำแอฟ,ฟริกาใต้เพศผู้น้ำหนักประมาณ120กิโลกรัมเดินทางถึงสวนสัตว์ขอนแก่นแล้วนะครับโดยท,ทันทีที่เดินทางถึงนั้นมันถูกนำตัวไปพักในห้องปรับอากาศ ส่วนจะแสดงแมวน้ำโชว์นะครับเพื่อทําการปรับสภาพก่อนเพื่อให้ชินกับพื้นที่แห่งใหม่และอยู่ในการดูแลของสัตวแพทย์ประจาสวนสัตว์กับรวมทั้งต้องมีการตรวจสุขภาพและคอยดูว่ามีอาการตื่นตกใจหรือไม่ครับซึ่งคุณธนชนเขนสิงห์ผู้ในการสวนสัตว์ขอนแก่นก็บอกนะครับว่าแมวน้ําตัวดังกล่าวนั้นมีชื่อว่าติ๊กครับซึ่งจะต้องใช้เวลาในการปรับสภาพกับพื้นที่ใหม่ประมาณ1เดือนและเมื่อสุขภาพนั้นแข็งแรงเป็นปกติแล้วก็จะนามาฝึกร่วมกับแมวน้ําของสวนสัตว์ขอนแก่นที่มีอยู่เดิมต่อ ซึ่งขอนแก่นเนี่ยมีแม่น้ำอยู่เดิมคือ3ตัวเป็นเพศผู้2ตัวเพศเมียอีก1ตัวก่อนจะเปิดทําการแสดงให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมต่อครับใครอยู่ที่ขอนแก่นหรือว่าแวะเวียนแถวๆจังหวัดขอนแก่นไปทักทายเจ้าติ๊กกันได้นะครับนะ